น้ำท่วมกันบ้างนะครับฝนตกหนักกว่า3ชั่วโมงครับทำให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านด่านลานหอยนะครับจังหวัดสุโขทัยครับซึ่งก็มีน้ำท่วมสูงถึง 30-50 เซนติเมตรเลยทีเดียวครับส่งผลให้ที่ว่าการอำเภอนะครับโรงพักโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนจมน้ำทั้งหมดครับวันนี้นะครับหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงครับตั้งแต่ช่วงตี3ถึง6โมงเช้าที่ผ่านมาครับทำให้มีน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเหนืออ่างเก็บน้ำเกิดผลว่าน้ำทะลักนั้นลงมาท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยครับโดยถนนสายหลักสุโขทัยตากนะครับตั้งแต่3แยกไฟแดงไปจนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานหอยครับมีน้ำท่วมขังสูง 20-30 เซนติเมตรนอกจากนี้นะครับน้ำป่ายังได้หลากเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยวัดสังคาวรามนะครับรวมทั้งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยจนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวครับขณะที่ภายในสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอยนะครับแล้วก็บริเวณที่ว่าการอำเภอก็มีน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำกว่าถนนครับ